กลายเป็นประเด็นดราม่าระหว่างไทยกับกัมพูชาหลังที่กัมพูชาได้เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่23จัดการแข่งขันกุนขมแอร์ขึ้นมาแทนมวยไทยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดทั้งยังลุกลามไปถึงการท้าทายยอดนักมวยชกของไทยชื่อดังอย่างบัวขาวบัญชาเมฆอีกด้วยจากนั้นก็มีรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาประกาศจะให้ทั้งบ้านทั้งรถและเงินสด10ล้านกับนักมวยเขมรที่สามารถคว่ำบัวขาวได้รวมทั้งเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาที่ออกมาระบุว่าถ้าใครชนะบัวขาวได้เธอจะแต่งงานด้วยซึ่งต่อมาบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยชื่อดังชาวไทยได้มีการโพสต์ทวงถามถึงเงินค่าตัวจำนวน 2.2 ล้านบาทในศึก World Fight 2020ที่ประเทศกัมพูชาก่อนนายสะเลจันทร์ปรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาจะออกมาระบุว่าสหพันธ์มวยเขมรไม่ได้มีหน้าที่ที่จะมาจ่ายเงินในส่วนนี้ให้บัวขาวผู้ที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือผู้จัดเวิร์ฟไฟท์โดยมีบริษัทแอนโทนีเป็นตัวแทนและสหพันธ์มวยเขมรไม่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยโดยกระแสเรื่องนี้ยังเป็นการตอบโต้กันอย่างดุเดือดทั้งนักมวยของทั้ง2ประเทศและแฟนมวยที่ออกมาคอมเมนต์ท้าทายกันโดยในเพจ History and Culture Hali กัมบูเจนทราได้โพสต์ภาพบัวขาวและวิธีการรีพอร์ตเป็นขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรโดยยังชี้เป้าไปยังเพจของนักมวยชาวไทยชื่อดังพร้อมระบุว่าคลิกที่ลิงก์เพื่อรายงานง่ายๆอย่าปิดกั้นเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปหลังจากเพจดังกล่าวโพสต์ชี้เป้าให้รีพอร์ตเพจบัวขาวไปทำให้มีแฟนชาวไทยที่ทราบเรื่องต่างเข้ามาคอมเมนต์โต้ตอบกันอย่างดุเดือดโดยมีแฟนมวยของชาวไทยยังติดแฮชแท็กเซฟบัวขาวอีกด้วยและล่าสุดเน็ตไอดอลร่างเล็กของกัมพูชาได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอประกาศท้าชกกับบัวขาวพร้อมโชว์การฟิตซ้อมร่างกายโดยเขียนข้อความระบุว่ามีความหวังแล้วพี่รายุทธฟิตซ้อมเตรียมชกกับบัวขาวสุดยอดนักมวยไทยชื่นชมเขาอย่างจริงใจจมบัวขาวยังไงไม่หัดดาวจังชูมวยบัวขาวหน่อยเปี้ยสมใจบอกกันละก่อนมาเนี่ยนี่เวอร์เอาเชียงเด็กมันลวกบอกมันห้าวจังเอาเชียงพัดดำไปจังชูชูกับโอ้เฮ้ยมาทำไปไหนโอ้ยเอ้ยบองบองเอ้ยเอ้ยโอ้จมใช่ป่ะว้าวแล้วมีระบอทำไมมวยเดียวได้ไม่บอกหักได้เลยป้าบอกจมดังระบอยเจ้าคนขมายเราหมายเม้นดังเปือเม้นคล้ายดังนั้นมันไงก็จะไงเอ้าจมมาอย่างไรก็ตามคลิปที่เน็ตไอดอลร่างเล็กของกัมพูชาโพสต์นี้ไม่ได้ท้าเดือดแต่อย่างใดแต่เป็นการโพสต์คลิปท้าแบบขำๆในเชิงทำคลิปวิดีโอตลกนั่นเองทำเอาชาวเน็ตของไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นขำๆเป็นจำนวนมากและเป็นห่วงชายคนดังกล่าวด้วยพร้อมกับแซวว่าตายได้เลยนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ